สวัสดีครับมาดูมาเก็ตในล่าสธิไปจวันจันที่3เมษายน2023กันโอเคสำหรับยูโรนะครับอย่างที่บอกไว้เมื่อวันศุกร์ตลาดติดอยู่ในบาลานซ์เซเรียเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าราคาไม่สามารถเบรกแล้วโฮเหนือบาลานซ์เซเรียหายได้ที่นั่นจะเป็น good trade location สำหรับเ e l l ลอร์นะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงต่ำมากถ้าเราช็อตที่แถวนี้เนื่องจากว่าสต o p l ลอสมันอยู่แค่ เหนือบาลานซ์เรียไฮขึ้นไปแค่นั้นนะครับแล้วทาร์เก็ตอย่างน้อยราคาจะลงมาที่กลางบาลานซ์เรียนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันทะลุลงมาใต้ HVN ลงมาใต้กลางบาลานซ์เรี i ยแล้วหน้าตาค่อนข้าง bearish นะครับเพราะฉะนั้นใน intraday time frame หรือวันนี้เนี่ยดาบใดที่ราคายังโฮอยู่ใต้ initial resistance จะมีโอกาสสูงนะครับที่ตลาดนั้นจะลงไปถึง initial support หรือ อาจจะลงไปต่ำกว่านั้นก็ได้แต่ถ้าราคาลงมาถึง Initial Support แล้วไม่ยอมเบรกลงไปเสียทีโอกาสจะสูงเช่นเดียวกันที่ตลาดนั้นจะ Balancing อยู่กลางบาลานซ์เรญ่ๆนะครับนั่นก็คือระหว่าง Initial Support และ i n i นิชัลเรนโซ e นั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือ Euro สำหรับพาด่านะครับการเบรกเอาท์เมื่อวันพฤหัสตอนนี้กลายเป็นเฟล เบรกเอา t เรียบร้อยแล้วนะครับวันศุกร์ในช่วงลอนดอนเซสชั o นเนี่ยราคากลับลงมาเทส a อรีเบรกเอารอบหนึ่ง Buyer Active แต่พอเข้า US Session Seller Active ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีโอกาสสูงที่เราจะกำลังเทรดอยู่ใน Fail Breakout Pattern ซึ่ง Fail Breakout Pattern เป็น Bearish Pattern โดยเพราะอย่างยิ่งตาราบใดที่ราคายังโฮอยู่ใต้ i n i t i a l Resistance มีโอกาสสูง ที่ราคานั้นจะลงไปสู่ initial support แล้วต้องไม่ลืมนะครับก่อนหน้านี้ Short ทอ r m มของเราเป็น imbalance up อยู่เพราะฉะนั้นพอราคานั้นกลับลงมาเทรดอยู่ใน balance area เดิม Short ทอ r m มจะต้องเปลี่ยนเป็น balance fade แล้วแต่ด้วยความเข้าใจที่ว่า balance fade นี้อาจจะก,กำลังเทรดอยู่ใน fail break out pattern เพราะฉะนั้น balance area ที่เราคาดการล่าสุดนะครับหรือว่ากำลัง develop อยู่เนี่ย ันาจจะอยู่ที่บาลานซ์ไฮแถวแถวนี้นะครับนั่นก็คือ23615ในขณะที่บาลานซ์โลอาจจะอยู่ที่2 1 8 9 9ที่ผู้เราอาจจะก็เป็นเพราะว่าเรายังไม่รู้นะครับว่าบาลานซ์เซเรียล่าสุดหรือว่าที่กําลังเดเวลลอใหม่อยู่เนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอาจจะกำลังเทรดอยู่ในเฟลเบรกเอาท์แพทเทิรซึ่งเป็น b า l ิชแพทเทิร์นอย่างที่บอกตราบใดที่ราคายังโฮอยู่ใต้ Initial resistance zone ใต้ HBN โอกาสจะสูงนะครับในการที่ตลาดนั้นจะลงมาสู่ balance area 老เ,เก่าแถวแถวนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือ п ดลล่าทองคํายังติดอยู่ใน balance area ซึ่ง balance มาแล้ว11วันเมื่อวันศุกร์ในช่วงเราด o n session ตลาดนั้น balance ซึอยู่ในกรอบแคบๆแ,แ,แต่พอเข้าสู่ US session ราคาขึ้นไปเทส value area high เส้นนี้ นี่คือเหตุผลที่ตี Volume มโปรไฟล์เอาไว้นะครับราคาขึ้นไปเทส value area high seller กับเข้ามา Active เอาราคาลงมาที่ไหนลงมาสู่ value area low เส้นข,ขาวๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาค่อนข้างที่จะเทรดอยู่กลาง l a l a n c e ส่ e a ใหญ่แต่ใน intraday time frame ค่อนข้าง bearish นะครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่ราคายังโฮอยู่ใต้ initial resistance เซลเลอรค่อนข้างที่จะ control market ใน intra day time frame ซึ่งถ้าราคายังติดอยู่ใต้ initial resistance จะมีโอกาสสูงที่ราคาจะลงไปสู่ balance e r e a หรือบริเวณ initial support นะครับซึ่งอย่างไรก็แล้วแต่เนื่องจากว่าตลาดติดอยู่ใน balance เ r e a ถ้าราคาไม่สามารถ break แล้วโ o l ใต้ balance ี r e a ได้บริเวณนี้ก็จะเป็น p r o t e t e d location สำหรับ buyer นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือทองคา ดาวโจนนะครับเบรกเอาท์ out, ไปตั้งแต่วันพฤหัสแต่ราคายังไม่ไปต่อนะครับปูแบงกกลับลงมาที่ a อเรียเบรคเอาท์ไบเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟราคารออยู่ประมาณสักวันหนึ่งก็คือวันพฤหัสรออะไรรอข่าวรอข่าววันศุกร์นะครับพอข่าวออกมาปุ๊บแล้วทางค่อนข้างโลง่งไม่ได้มีผลลบใดๆกับตลาด US เพราะฉะนั้นไบเออร์ yer, จึงกลับเข้ามาแอคทีฟอีกรอบหนึ่งคราวนี้สามารถเอาราคานั้นเบรกอิมบาลานซ์ไฮเก่า ที่นี่ขึ้นไปได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอมันเบรกขึ้นไปปุ๊บเราก็คอนเฟิร์มได้แล้วในระดับสูงว่าการเบรกเอาท์จากบาลานซ์เอเรีย5วันนี้สมบูรณ์หรือว่าเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นไบโอจึงกลับเข้ามาแอคทีฟเพิ่มมากขึ้นแล้วเอาตลาดทันเอ็กซเพลนเลนขึ้นไปสู่ด้านบนเท่ากับว่าตอนนี้มีเดียมทำเฟรมจากเดิมที่เคยเป็นอิมบาลานซ์ดาวตอนนี้กลับมาเป็นบาลานซ์เฟดแล้วนะครับโดยช็อตเทอม ยังเป็น Imbalance Up อยู่เพราะฉะนั้น t a r g กเ็ต่อไปของ Buyer นั่นก็คือที่ Medium Timeframe b a l a n c e เ i เรี High ก็คือบริเวณ Initial r e บริเวณโสำหรับวันนี้นะครับกรณีที่ยังโฮอยู่เหนือ Initial Support โอกาสที่จะขึ้นไปถึงภายในวันนี้หรือเร็วๆนี้ก็จะมีสูงนะครับกรณีที่ราคาเบรกลงมาใต้ Ini t i a l s u p p o r t b บ l ิสต์สตรัคเจอรยังไม่เสียนะครับตราตใดที่ราคาอย่างโฮอยู่เหนะือะโลของวันก่อนหน้าได้ b บเ e r ยังมีสิทธิ์ที่จะกลับเข้ามา Active อ,อยู่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือมาเก็ตในราสีพิจมันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลการการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสําหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ